สวัสดีครับผมเจชนาธิปสงสินนะครับตอนนี้อยู่สังกัดคอนซาโดเล่ซัปโปโรนะครับก็ผมไปอยู่ตั้งแต่เดือนมิถุนาตอนนี้จบฤดูกาลแล้วผมจบอันดับที่11มีสิ่งกังวลก็คือเรื่องการปรับตัวในสนามช่วงแรกๆว่าจะเล่นยังไงจะได้ลงไหมอะไรเงี้ยแต่คือเราก็ต้องซ้อมให้โค้ชเห็นครับคือไปแรกก็จะมีอุ่นเครื่องเหมือนการลองนักเตะว่าจะใช้คนนี้ลง11ตัวแรกพอไปมีบอลถ้วยก่อนผมลงไปช่วงครึ่งหลังเราก็เล่นพอเล่นได้พอเล่นได้ปุ๊บอีกประมาณอาทิตย์ต่อมาเราก็ลงตัวจริงเลยกับอุรุกวัยแล้วเราชนะแล้วคือธงชาติไทยโบกสะบัดเต็มสนามคือมันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกตื้นตันใจว่าผมมีความภูมิใจในตัวผมว่าผมมาถึงจุดนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยคือเราก็สามารถมาถึงได้ทั้งที่เราก็ตัวเล็กแต่เวลาเราไปเราเล่นเนี่ยคือเราต้องอดทนใจเราต้องสู้เพราะว่าเราไม่ได้ไปเล่นเพื่อชื่อที่อยู่ด้านหลังของเราเราไปเล่นเพื่อคนไทยที่เขาให้กำลังใจเรามากกว่าเราเหมือนเป็นตัวแทนของพวกเขาเมืองไทยไม่ใช่ว่าเล่นง่ายแต่มาตรฐานของฟุตบอลไทยอาจจะยังสูงไม่เท่าเขามันที่นู่นก็ยากกว่าด้วยความฟิตด้วยระบบด้วยแท็กติกด้วยคุณภาพนักบอลอาจจะสูงกว่าที่ไทยที่ไทยเราอาจจะมีเวลาคิด4วิอยู่นู่นเรามีเวลาคิดแค่2วิอะไรเนี่ยจะประมาณนี้ญี่ปุ่นบุคลากรพวกเขาดีเกือบทุกคนคือเขาให้เกียรติซึ่งกันและกันเขามีวินัยในตัวเองเขาเคารพกฎจราจรคือเขาเคารพการตัดสินใจของบ้านเขาเคารพคือแบบพอผมไปอยู่ผมก็เลยเรียนรู้แล้วก็อยากนำมาบอกว่าทำไมบ้านเขาถึงดีขนาดนี้อะไรฤดูกาลหน้าผมหมดสิ้นปีครับพอหมดสิ้นปีเนี่ย6เดือนแรกเขาก็ต้องคุยแล้วหมดการยืมตัวก็ต้องคุยว่าจะซื้อขาดหรือว่าจะมียืมตัวต่อไหมมันจะเป็นประมาณนั้นทุ่มเทกว่าเยอะครับคืออยู่ไทยผมวิ่งแค่8กิโลเองไปอยู่นู่นวิ่งเกือบ12กิโลทุกนั้นเลยเหนื่อยมากแต่ก็เราก็ต้องอดทนผมเป็นคนที่เวลาทำอะไรผมต้องตั้งใจทำงานเราต้องทุ่มเทสิ่งสำคัญคือเราต้องมีความพยายามผมว่าทุกอย่างที่ผมมีทุกวันนี้ได้ผมต้องซ้อมแล้วก็อีกอย่างผมว่าเราต้องเป็นคนที่มีวินัยการเล่นกีฬามีวินัยสำคัญที่สุดกับการซ้อมหลายคนอาจจะมีไอดอลต่างกันแต่ผมว่าอยากให้เด็กๆหยิบสิ่งที่พวกเขาอยากเป็นแบบคนนั้นแล้วก็ลองศึกษาว่าจะทำยังไงจะซ้อมยังไงมากกว่าคือเราอยู่ในวงการเราต้องวางตัวให้ดีแล้วก็เราต้องเล่นฟุตบอลให้ดีเพื่อเด็กๆจะได้เอาไปเป็นแบบอย่างที่ดีผมว่าถ้าเราเป็นแบบอย่างที่ดีของน้องๆเนี่ยเราก็เหมือนเป็นบุคลากรที่ดีเพิ่มขึ้นให้น้องๆเรียนรู้กับสิ่งดีๆคือผมได้ไปเนี่ยผมว่าหนึ่งเนี่ยการตลาดแน่แหละที่เขาก็ต้องเสี่ยงที่เอาผมไปเล่นผมตอนที่ผมไปเล่นเนี่ยที่นั่นเป็นความฝันของผมผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะได้ลงไหมแต่พอไปเราก็ทำผลงานดีเราได้ลงตลอดพอเราได้ลงแล้วทำผลงานดีคนก็ชื่นชอบพอชื่นชอบเขาต้องซื้อสิ่งที่เป็นตัวแทนของผมนอกสนามมีหลายๆอย่างเสื้อผ้าพันคอผ้าเช็ดหน้าพวงกุญแจอะไรเงี้ยซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะขายดีผมก็เหมือนมีมูลค่าที่เพิ่มมากขึ้น
ผมว่าผลงานการเล่นฟุตบอลคือมาดับหนึ่งมากกว่าถ้าเราเล่นฟุตบอลดีอะไรๆก็จะเข้ามา2ผมว่าคาแรคเตอร์คือสิ่งสำคัญที่ลูกค้าจะมองเรามากกว่าว่าเรามีวิสัยทัศน์ยังไงบางทีเราก็ต้องเป็นตัวของตัวเราอย่างเงี้ยลูกค้าเขาจะมีการติดตามอยู่เขาก็จะมีประชุมบอร์ดบริหารแต่เราก็ดีใจมากกว่าครับที่เราได้รับเลือกอะไรเงี้ยผลิตภัณฑ์ตัวนึงเนี่ยเขาลงทุนการถ่ายทำเนี่ยมันเยอะมากแล้วเขาต้องมาจ้างเราเป็นพรีเซนเตอร์เขาก็ค่อนข้างที่จะลงทุนเยอะเราก็ต้องแบบขอบคุณแล้วเราต้องเต็มที่งานทุกงานที่เราได้รับก่อนหน้านี้โดนสบประมาทแฟนผมโดนหนักมากผมก็โดนผมคอยให้กำลังใจเขาตลอดแต่พอเวลามันผ่านไปคือทุกอย่างมันอยู่แค่คน2คนเองครับผมว่า1เลยคือการวางตัวเราอยู่มาผมกับแฟนเนี่ยเป็นคนที่ตรงเป็นคนใจร้อนทั้งคู่มีอะไรผมก็จะพูดเลยพูดก็จบคือไม่มาจะมาพูดรับหลังคือผมกับแฟนไม่ค่อยชอบคือมีอะไรถ้าเราไม่พอใจเราก็พูดเลยคือผมว่าสิ่งสำคัญคือเราต้องพูดเราถ้าเราไม่พูดเราจะไปพูดรับหลังทำไมและคือเราเป็นคนของประชาชนเนี่ยแน่นอนเราจะไปสร้างภาพกันทำไมคือผมไม่มาสร้างภาพหรอกว่าเรารักกันยังไงความรักมันก็ต้องมีขมบ้างมีหวานบ้างแต่คือเราต้องปรับตัวเข้าหากันมากกว่าแต่สิ่งสำคัญคือชีวิตคู่เราต้องเชื่อใจกันแล้วเราต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของรุ่นน้องเพราะว่าผมก็อยากเป็นบุคลากรที่ดีรุ่นน้องๆเนี่ยทำตามคือความรักมันเป็นสิ่งที่สวยงามครับคือแฟนผมเรื่องงานเนี่ยบางทีเขาจะไม่เข้ามายุ่งถ้าเราไม่ถามเหมือนแบบเขาก็มีหน้าที่ของเขาผมก็มีหน้าที่ของผมอะไรเงี้ยถ้าเราอยากได้คำแนะนำจากเขาเขาก็จะบอกแต่เขาก็จะมีการชอบซื้อเสื้อผ้าแต่งตัวให้บ้างอะไรเงี้ยบางทีเราไม่ได้คือเราเป็นนักบอลเราก็ชอบแต่งบางทีก็ชิลๆอะไรเงี้ยคือเขาก็บางทีเขาจะแนะนำว่าอย่างนี้นะอย่างนี้นะผมก็ต้องทำให้ชีวิตมันดีขึ้นไปอะไรเงี้ยไม่อยากอยู่หยุดกับที่อะไรเงี้ยBit by bit, creative imagination began to become a new art form.